PPWP yeah สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ PPWP channel yeah วันนี้ขอเสนอเวนกอรี่เคาน์เตอร์EP 2เกริ่นนำกันสักนิดสักหน่อยก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหากันครับเวนกอรี่เป็นเกมที่ต้องอาศัยการใช้สกิลเพลย์ทักษะการควบคุมฮีโร่ต่างๆและความเข้าใจในฮีโร่แต่ละตัวรวมไปถึงการดราฟต์ฮีโร่หรือเรียกง่ายๆว่าการเลือกฮีโร่เล่นนั่นเองครับซึ่งเวนกอรี่ก็เป็นเกมที่มีฮีโร่ที่มีความสมดุลมากๆเกมนึงของโลกอันนี้ PPWP กล้าเอาคอเป็นประกันแต่ปลายทางมันยิ่งกว่านั้นครับเพราะว่าการเลือกฮีโร่ผิดอาจจะทำให้เกมทั้งเกมนั้นของคุณล่มชิบหายได้เลยทีเดียวเชียวล่ะครับและยิ่งไปกว่านั้นเราสามารถเลือกฮีโร่เพื่อมาเคาน์เตอร์หรือว่าสวนกลับฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเวนกอรี่เป็นเกมที่จะต้องวางแผนการเล่นตั้งแต่ตอนเลือกฮีโร่เลยล่ะครับซึ่งมีความสำคัญมากๆอย่ามัวแต่พูดเยอะเลยเจ็บคอเราไปต่อกันเลยดีกว่าจากคราวที่แล้วแคทเธอรีนฮีโร่สายแทงค์ที่มีคราวคอนโทรลติดตัวอยู่ถึง2สกิลด้วยกันอีกทั้งยังมีเพิร์กที่ช่วยสะสมความแข็งแกร่งทั้งเกราะและชิลให้กับทุกครั้งที่ทำการสตันได้สำเร็จซึ่งนับว่าเป็นกัปตันที่มีความหลากหลายแล้วก็สารพัดประโยชน์อีกตัวหนึ่งของเกมเลยทีเดียวทำให้ฮีโร่อย่างแคทเธอรีนยังคงเป็นหนึ่งในเมตาไม่เคยหลุดโผไปไหนไกลแต่จุดอ่อนแคทเธอรีนครับมักจะโดนต่อจากระยะไกลได้อยู่บ่อยๆโดยทั้งตำแหน่งการยืนแล้วก็หน้าที่ทำให้มักจะต้องยืนค้ำข้างหน้าฮะแล้วก็มักจะโดนฮีโร่อย่างพีเทลสกายสกาฟคอยตอดเก็บสแต็กหรือยิงหรอยไปเรื่อยๆจนอ่อนแอรวมถึงบัพทิสที่มีออเดนความสามารถที่เอาไว้จำกัดพื้นที่การเล่นของฮีโร่ออกจากวงเมื่อไหร่ติดสตันปั๊บซึ่งเวลาบวกกันแล้วทำให้แคทเธอรีนเนี่ยใช้ความสามารถในการสตันของตัวเองลำบากมากยิ่งขึ้นแล้วยังมีไอเทมอย่างครูเซเบิลรวมถึงรีเฟล็กบ็อกคอยเอาไว้แก้ทางแคทเธอรีนได้ด้วยครับแล้วก็ปัญหาที่พบบ่อยๆสำหรับผู้เล่นที่เทมไม่สูงมากฮะคือมักจะกดใช้งานเมอร์เซเดสเพอร์สูสกิลแรกบินไปสตันศัตรูทันทีที่เริ่มไฟผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ผิดนะครับแต่สตันก็ควรจะเก็บไว้ใช้ในคราวฉุกเฉินจริงๆเพราะถ้าหากใช้ Mercedes Pursuit เปิดเกมแต่ว่าศัตรูไม่ตายแล้วโดนสวนกลับสตันไม่จะติดคูลดาวน์อยู่และทำให้แครี่ของคุณกลายเป็นเป้าแล้วผมก็มีทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับแคทเธอรีนในช่วงต้นเกมสำหรับคนที่มาน่าขาดบ่อยๆนะฮะง่ายๆเลยแค่ออกแบตเตอรี่เล็กพกไว้1ก้อนตอนเริ่มเกมคราวนี้คุณก็จะหมดปัญหาเวลาอยากสตันแล้วมาน่าเกิดหมดขึ้นมาในช่วงต้นเกมฮีโร่ตัวถัดมาเชิญวอล์กเกอร์ฮีโร่สายแทงค์ของแท้ที่ทั้งสารพัดประโยชน์มีคราวคอนโทรลและก็ความอึดเหนือคนธรรมดาด้วยความถึกของเชิญวอล์กเกอร์และความสามารถในการกระจายดาเมจให้แก่ฮีโร่ศัตรูทุกตัวที่โดนล่ามโซ่เชิญวอล์กเกอร์จึงเป็นฮีโร่สายแทงค์ที่เอาไว้ปั่นป่วนฟอร์เมชั่นการยืนของศัตรูได้เป็นอย่างดีแต่นั่นหมายความว่าผู้เล่นต้องสามารถใช้สกิลแรกฮุกแอนด์เชนปาโซ่ออกไปใส่ศัตรูได้อย่างแม่นยำนะครับซึ่งนั่นกลายเป็นจุดอ่อนอันใหญ่หลวงของเชิญวอล์กเกอร์เลยทีเดียวเฉียวเพราะตราบใดที่คุณปาโซ่ไม่แม่นสกิลและความสามารถติดตัวของเชิญวอล์กเกอร์ไม่สามารถทำงานได้เรียกว่าไร้ประโยชน์และด้วยความพยายามที่จะต้องการปาโซ่ให้ได้โดนศัตรูหลายๆตัวทำให้เชนวอล์กเกอร์หลายๆครั้งตำแหน่งการยืนเหมือนเป็นตัวค้ำระหว่างฮีโร่ฝ่ายศัตรูและฮีโร่ฝั่งแครี่เราเพื่อให้อยู่ในระยะที่สามารถปาโซ่ได้ถึงด้วยและถ้าใครที่ได้ติดตามเฟนกอรี่ 5v5 ที่ผมนำมาบรรยายภาษาไทยก็จะเห็นว่าเชนวอล์กเกอร์แม่งโดนรุมยำก่อนตลอดเลยครับด้วยทั้งตำแหน่งการยืนแล้วก็ข้อจำกัดในการใช้สกิลฮะฮีโร่ที่เชนวอล์กเกอร์แพ้ทางก็จะมีฮีโร่อย่างอัลฟาแบ็กเฟเธอร์ฟริกเกอร์เกรฟคอชการอรีไรแล้วก็รามก็ยังแพ้ทางไอเทมสายตึงมืดอย่างฟรอสเบิร์นแล้วก็ชิวเวอร์สตีลอีกด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าเชิญวอล์กเกอร์เป็นฮีโร่ที่เดินได้ช้าติดระดับท็อปๆของเกมเวนกอรี่เลยอีกด้วยทำให้โดนไอเทมประเภทนี้แล้วมักจะหนีไปไหนไม่ค่อยได้แล้วก็โดนยำตีนตายในที่สุดครับฮีโร่ตัวถัดมาเซเลสเมสาวพราวเสน่ห์พี่น้องทองเดียวกับวอล์กผู้มีความสามารถในการโจมตีแบบ AOE แล้วก็เบิร์สดาเมจที่รุนแรงรวมถึงระยะในการโจมตีก็ไกลอีกด้วยซึ่งบอกได้เลยว่าเซเลสเป็นแครี่ในฝันของใครหลายๆคนแต่ไม่ใช่มีแต่ฝันดีนะครับฝันร้ายก็มีเพราะว่าเซเลสเป็นเมจที่ตัวบางจ้อยค่าพลังป้องกันแล้วก็พลัง HP น้อยมากๆครับและยังไม่มีทักษะที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยทำให้มักจะตกเป็นเป้าของพวกแอสซาซินหรือว่าวอริเออร์กระโดดเข้ามาคลุกวงในอยู่เป็นประจำมีฮีโร่ตัวไหนที่มีลักษณะการโจมตีแบบนั้นบ้างนะฮีโร่อย่างแบ็กเฟเธอร์ไอริสเกรฟเรซ่าทากะเป็นต้นเป็นฮีโร่ประเภทที่ลองได้เข้าประชิดตัวแล้วยากที่จะสลัดออกได้พ้นและอย่างที่บอกครับโมบิลิตี้ต่ำทำให้แพ้ทางไอเทมอย่างฟรอสเบิร์นแล้วก็ชิวเวอร์สตีลอีกด้วยแต่เซเลสสายโหดๆหน่อยเนี่ยมีคอคอลแลปส์หรือว่าสกิล2เป็นเหมือนเครื่องป้องกันตัวเอาไว้สตันศัตรูที่โดดเข้ามาใกล้ตามด้วยฮิลิโอเจเนซิสและถ้ามีจังหวะก็อัดโซล่าสตรอมยัดหน้าเข้าไปเลยครับฮีโร่ตัวถัดมาฟริกเกอร์ฮีโร่สายยูทิลิตี้ที่มีคราวคอนโทรลแล้วก็ความสามารถในการหายตัวเมื่อแอบซุ่มอยู่ในพุ่มระยะเวลาแป๊บนึงซึ่งบอกเลยว่าถ้าไม่วางวิชั่นเลยเนี่ยโคตรป่วนครับฟริกเกอร์แต่ก็ด้วยจุดแข็งในการหายตัวนี่แหละครับที่มักจะกลายเป็นจุดอ่อนของฟริกเกอร์เพราะว่ามักจะแอบหายตัวไปคอยด้อม
ามามองฝั่งตรงข้ามอยู่บ่อยๆเดี๋ยวนี้ยังดีกว่าเมื่อก่อนนะครับฟลิกเกอร์เวลาหายตัวแล้วสามารถมองเห็นแบบ True Sight คือเวลาหายตัวแล้วสามารถมองเห็นพวกสเกลแคมหรือว่ากับระเบิดต่างๆได้นะฮะซึ่งเมื่อก่อนทำไม่ได้นะครับสำหรับคนที่ชอบหายตัวและแอบไปซุ่มดูตามพุ่มชาวบ้านต่างๆเนี่ยโดนแก้ทางด้วยระเบิดหงายกันทุกรายฮะแล้วก็ยังถือว่าเป็นแทงค์เป็นซับที่มี HP ค่อนข้างน้อยฮะแล้วก็มักจะแพ้ทางฮีโร่ที่มีความสามารถในการโจมตีใส่โลเคชั่นหรือว่าพื้นที่ครับหรือพูดง่ายๆก็คือการโจมตีแบบกวาดนะครับก็จะมีฮีโร่ประเภทเซเลสเกรฟเกวนคอชกาแลนซ์รอริไลฟินเป็นต้นอย่าคิดว่าหายตัวได้แล้วจะทำอะไรก็ได้เข้าไปใกล้ๆเขาก็ได้อย่างนี้นะครับโดนยิงสกิลใส่รัวๆหนีออกจากพื้นที่ไม่ทันก็ตายอย่างเขียดเด้ออ๋อยังมีฮีโร่อย่างพีเทลด้วยเช่นการที่เรียกว่ากัดไม่ปล่อยจะหายตัวไปไหนก็กัดไม่ปล่อยถัดมาฟอร์เทรสหมาป่าจ่าฝูงเป็นฮีโร่อีกตัวที่มีความสามารถสารพัดประโยชน์แล้วก็ยังมีความถึกที่ค่อนข้างสูงคอยรับดาเมจเป็นแทงค์ให้กับเพื่อนๆได้อีกด้วยมีเพิร์กที่พออยู่ใกล้เพื่อนแล้วจะวิ่งได้เร็วรวมถึงสกิลหนึ่งที่ใช้ในการมาร์กตำแหน่งศัตรูช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของกลุ่มเวลากรูกันเข้าไปหาศัตรูตัวที่โดนมาร์กเป้าหมายทำให้เมตาที่มีฟอร์เทรสอยู่ในทีมีจังหวะรุกไล่ที่มีประสิทธิภาพแต่ก็นั่นแหละครับเหรียญมี2หน้าฉันได้กระดูกหมาก็มีเอ็นด้วยฉันนั้นเกี่ยวอะไรกันวะข้อเสียของฟอร์เทรสเมื่ออยู่ตัวคนเดียวประสิทธิภาพของเพิร์กและความสามารถต่างๆจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่มักจะโดนรุมแล้วก็โดนไล่ตีไคอยู่เสมอฮีโร่ที่เอาไว้แก้ทางฟอร์เทรสก็มีเกรสแลนซ์โอโซพีเทลเลียมเป็นต้นและนี่คือทั้งหมดของเคาน์เตอร์ตอนที่2ไว้ติดตามชมตอนที่3กันใหม่นะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย